เฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยฮะแล้วทำไมผมถึงไม่เคยเห็นมันอยู่ในไมน์คราฟต์เลยเนี่ยคือผมเดินอยู่แล้วผมมาเจอกับสิ่งมีชีวิตนี้มันมีลักษณะเหมือนกับหนอนมากๆโอ้โหว้าวเหมือนหนอนมากเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าตัวมันเนี่ยจะเป็นหินทั้งหมดโอ้โหเห็นแล้วขนลุกกันเลยลำตัวเป็นหินโดยเฉพาะบริเวณศีรษะข้างในศีรษะจะมีเหล็กอยู่เป็นแร่เหล็กแล้วรู้สึกว่ามันจะมีตามีจมูกมีปากเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโอ้เห็นแล้วขนลุกกันเลยทีเดียวน่าจะขยะแขยงมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมายครับอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูหนอนหินกันนะครับถ้าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดมันคือหนอนหินนั่นเองนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละฮะมันเป็นหนอนหินนะครับผมนะนี่นะครับผมหัวมันเนี่ยจะเป็นแร่เหล็กนะครับนะก็เจ้าหนอนหินเนี่ยเป็นม็อดนะครับผมนะม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่าสโตนวอร์มนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับนี่ฮะสโตนวอร์มนะครับตามชื่อเลยนะฮะแปลว่าหนอนหินนั่นเองนะครับนี่ฮะ มีเขียนด้วยนะว่า add spooky stone warm spooky แปลว่าน่ากลัวนะครับมันก็น่ากลัวจริงนะเห็นแล้วมันแบบคือหน้ามันน่ากลัวครับมันเหมือนอะไรมันเหมือนแบบยังไงอะอธิบายไม่ถูกเนาะนะครับแต่เห็นแล้วก็ขยะขยแยงอะลองคิดดูดิว่าถ้าชีวิตจริงมีหนอนแบบเนี้ยโอ้โหนะไม่อยากจะนึกภาพนะครับก็ม็อดนี้ก็เป็นม็อดสั้นๆนะครับเป็นม็อดสั้นๆนะไม่ได้เป็นม็อดแบบยาวๆอะไรมากมายนะมันก็จะคล้ายๆกับม็อดสองม็อดที่ผมเคยเล่นไปนั่นก็คือม็อดเมอร์พิกหรือว่านางเงือกหมูนะครับแล้วก็ม็อดที่2ก็คือเป็นอควาครีเปอร์นะครับหรือว่าครีเปอร์หรือว่าปลาครีเปอร์มันเป็นปลานะครับนะมันเป็นปลานะครับปลาครีเปอร์เนาะมันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีไข่สโตนวอร์มอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะไม่มีไอเทมอย่างอื่นเลยนะก็เอาง่ายๆก็คือว่ามันก็แค่เพิ่มเจ้าสโตนวอร์มมาในไมน์คราฟต์แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะฮะจะไม่มีไอเทมอะไรใหม่ๆมาทั้งนั้นนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็สิ่งที่ผมให้ดูวันนี้ก็คือเป็นพลังโจมตีของมันอะว่าไอ้เจ้าหนอนเนี่ยมันตีแรงแค่ไหนนะฮะแล้วมันโหดแค่ไหนดุยังไงนะฮะฆ่ายังไงดรอปอะไรบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมหาที่โล่งๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมต้องนี่เลยทับสปาวพอยต์ทับเกมรูไม่ได้สปาวพอยต์ด้วยเอ้ยเกมเอ้ยอย่าเพิ่งเรายังไม่ได้เสกของเลยผมจะเสกเป็นชุดเพชรแล้วกันนะเป็นชุดเพชรนะครับแล้วก็ดาบแล้วก็ที่ขุดพิกแอคนะฮะจะได้รู้ไงว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันดรอปอะไรบ้างนะแต่ผมว่าน่าจะดรอปแร่แหละเพราะมันเป็นสโตนวอร์มไงแล้วหัวมันเนี่ยเป็นแร่ไหมนี่ครับนี่ก็คือเจ้าสโตนวอร์มครับโอ้เฮ้ยมันกระโดดได้ด้วยดูดิเห็นไหมมันกระโดดได้ด้วยฮะโอ้โหกระโดดได้ด้วยนะฮะเอาเดะโอ้ทำไมมันถึกจังวะตีกี่ทีตายวะเนี่ย5 ที 6 ทีไป6 ทีตายนะครับนะเจ้าสโตนวอร์มเดี๋ยวผมลืมเสพอาหารเป็นโอ้คือเจ้าสโตนวอร์มเนี่ยจะถ้าใช้พิแอคตีนะก็จะประมาณ5ทีครับ5ทีตายเลยนะมันจะดรอปเป็นบล็อกหินมาอย่างเดียวครับเห็นไหมโอ้โหมันเป็นหนอนกระโดดได้ผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหนอนกระโดดได้เนี่ยเฮ้ยแต่เวลามันเลื้อยหรืออะไรเนี่ยแม่งขนลุกว่ะดูดิแม่งขนลุกนะเว้ยนะครับถ้าใช้ดาบเพชรอะดาบเพชร3 ทีตายใช่ไหมเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสดรอปแร่อื่นด้วยไหมเหรอวะนั่นอยู่ดรอปแต่หินจริงเหรอ
เฮ้ยไม่หรอกมั้งจริงๆมันต้องดรอปเยอะกว่านี้เว้ยมันต้องมีแร่บ้างดิหัวมันเป็นแร่ใช่ไหมเออมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แหละนะครับมาดิโหเนี่ยสามเฮ้ยตีสี่ทีเลยวะนี่ไงนี่ครับมีฐานดรอปออกมานะผมบอกแล้วว่าแน่นอนยังไงมันก็ต้องมีทำไงต้องมีแร่อื่นออกมาแล้วนะครับนี่เอาลองเสกเยอะๆเลยกันโอ้โหเสกเยอะๆนี่เลี่ยนเลยนะเสกเยอะๆนี่แบบมองจากที่สูงนี่ขนลุกแน่นอนนะเชื่อผมดิเนี่ยโอ้โหแล้วแม่งมากันเป็นแบบเป็นขบวนรถไฟเลยก็ว่าได้นะแล้วก็คือมันเคลื่อนที่ช้ามันดูครับโอ้โหขนลุกถ้าเป็นของจริงเนี่ยแบบอ้วกอ่ะเนี่ยโอ้แล้วแม่งมีหน้าเลยนะนี่อ่ะไปตายดิรู้สึกมันจะตีผมไม่เข้านะถ้าผมใส่ชุดเพชรนะครับต้องลองถอดก่อดูแล้วให้มันตีแล้วกันจะดูได้ว่ามันตีกี่ลดทีละกี่หัวใจอะไรเงี้ยเอ้ยนี่มันก็เริ่มลดแล้วนะเดี๋ยวเอ้ยเริ่มลดว่ะมันลดทีละครึ่งนะครับแต่ผมโดนลุมไงผมโดนลุมตอนเนี้ยโอ้ยแม่งผักผมตกน้ำเลยจังหวะเนี้ยโอ้เอาดิเอาไงวะตัดตลกนี่ไงจัดตลกเข้าใจปะขนลุกจริงโคตรขนลุกอะมันตายยากอย่างว่าบางตัวเนี่ยบางตัวตีนานอยู่นะหลายทีอยู่นี่ไงครับมันดอบอะไรบ้างเนี่ยดอบเป็นฐานเป็นแร่เหล็กมันดอบมันแค่อันเดียวเองนะโอ้เสกไปต้องเยอะตั้งหลายตัวนะครับโอ้โหเริ่มมืดแล้ววะมืดเร็วจังนะครับดอบแล้วบ้างไหมส่วนใหญ่ก็จะดอบพวกคอปเปอร์สโตนนะครับแล้วก็พวกฐานถ้าใครขาดแคนฐานก็ค่ายตัวนี้เยอะๆเลยแล้วกันไปฟาร์มอ่ะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวทำเกมหมดศูนย์ก่อนเดี๋ยวผมลองถอดเกาะดูว่ามันตีรถทีละไหร่นะฮะตีมาดิโอติโอ้ทีละครึ่งหลอด2หลอดเลยเหรอวะเนี่ยครึ่งหัวใจพูดผิดไม่ใช่หลอดครับหัวใจเขาเรียกหัวใจโอ้มันตีทีละหัวใจนึงบ้างครึ่งหัวใจบ้างหรือว่ายังไงอะบางทีมันตีเราครั้งเดียวเนี่ยก็เกือบล่อไปเกือบ2หัวใจเลยก็ได้นะอาจจะครึ่งนึงอะหัว1ลดไป1หัวใจแล้วก็อีกครึ่งหัวใจประมาณนั้นนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างขยะแขยงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหฟันแม่งหัวแบะเลยนะครับเดี๋ยวลองให้มันสู้กับมันจะฆ่านี่ป่าววะวิลเลเจอร์ป่ะรู้สึกว่าจะไม่ฆ่านะรู้สึกมันจะฆ่าป่าววะฆ่าป่ะหรือไม่ฆ่าผมว่ามันไม่น่าทำอะไรหรอกมั้งไม่ใช่ซอมบี้นะแต่ถ้าเป็นไอรอนกอเลมอ่ะไอรอนกอเลมลองเสกมันดิไอ้สโนว์แมนก่อนก็ได้เอามาโอเคดูซิว่าเจ้าสโนว์แมนเนี่ยมันจะโจมตีหรือเปล่าเอ้ยโจมตีป่ะมันโจมตีไม่เข้าป่ะเอ้ายิงตัวเองอ่ะนะเดี๋ยวสโนว์แมนยิงตัวเองเหรอบ้าไปแล้วอ๋อนี่ไงโอ้โหเอ้ยนี่ครับแล้วนี่ก็คือศึกระหว่างสโนว์แมน2ตัวกับเจ้านอนหินนะครับโอ้แล้วยิงชาตินี้เมื่อไหร่มันจะตายวะต้องไอรอนโกเลมต้องไอรอนโกเลมแล้วจังหวะเนี้ยนั่นไงโดนสโตมวอร์มยับเอาแล้วไปยิงโดนเขาโอ้โหมันไงสมควรแล้วสโนว์แมนเอ้ยนั่นไงแตกครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าผมเสกสโตมวอร์ม10ตัวเนี่ยแล้วมาปะทะกับเจ้าไอรอนโกเลมตัวเดียวใครจะชนะนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาละเว้ยโอ้โหมันไม่ลุมนะฮะไม่ลุมนะฮะโอ้ถ้าลุมอ่ะไอ้ร้องก็เล็มก็ไม่ไหวหรอกเชื่อผมดิแต่อันนี้มันฆ่าทีละตัวเว้ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหแม่งลอยเลยโอ้โหตีทีแม่งลอยตัวได้เลยลอยบนฟ้าเลยฮะเอาดิโอ้10ตัวไม่น่าไหววะ10ตัวไม่น่าเอาลงฮะต้อง20อัพอะ
ัวซ้ายเนี่ยโกเลมข้างหลังเองอ่ะเห็นไหมเนี่ยเอาเลยโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับสโตนวอร์มหรือว่าหนอนหินของเรานั่นเองนะครับใครสนใจใครสนใจอยากเล่นวันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็มอดเนเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ